สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับมาอัปเดตสถานการณ์นะครับในเรื่องของต้นดอกกลางนะครับแล้วก็การเมืองโลกนะครับช่วงนี้ข่าวเยอะจริงๆนะครับข่าวจากต่างประเทศนะครับผมก็เลยไล่ลําดับเหตุการณ์นะดราม่าการเมืองโลกนะครับเมื่อมาถึงจุดตัดสินวัดกําลังกันของมหาอำนาจโลกนะครับในมายสเตนนะครับของต้นดอกกลางนะครับเป็นอย่างไรนะครับมารับฟังกันนะครับคือข่าวจากต่างประเทศนะครับผมมีเยอะนะผมเลยรวบรวมมานะครับ การทะเลาะวิวาทระหว่างอิสราเอลและสหประชาชาตินะครับเหนือกาซานะครับก็เกิดการทะเลาะกันขึ้นนะระหว่างเลขาธิการสัพยาชาตินะครับแล้วก็ทูตของอิสราเอลนะครับประจําสัพชาชาตินะในเรื่องของสิ่งที่เลขาธิการสัพยาชาติได้พูดถึงนะเหมือนกับว่าไปพูดตําหนิในอิสราเอลนะในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุมืออะไรประมาณนี้นะครับ ส่วนอิสราเอลนะครับก็จะปฏิเสธวีซ่าสำหรับบรรดาเจ้าหน้าที่นะครับของสหประชาชาติภายหลังศูนยะ์นทรพจนะ์ของนายกูเตเลสนะครับใช้หรือไม่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีข่าวว่านะครับทางทูตนะของอิสราเอลที่ประจำสหประชาชาตินะนะบอกให้เลขาธิการสหประชาชาตินะครับลาออกสียได้ซ้ำไปนะแล้วนอกจากนั้นก็อาจจะปฏิเ Visa, สธวีซ่าสำหรับบรรดาเจ้าหน้าที่สหประชาชาติคือไม่ให้มีการไปประชุมร่วมกันอนะ นะระหว่างนะเราขาธิการสรวสชาตินะเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาตินะครับกับทางด้านอิสราเอลเป็นต้นนะคือระง,งับนั่นเองรนะง,งับาการพูดคุยกันนะครับก็เรียกว่าเกิดความโกรธนะครับนันะเหนือหัวหน้านะของสหประชาชาตินะที่กําลังนะประนามนะการละเมิดของกฎหมายทางด้านมนุษยธรรมในกาซานะก็คือสิ่งที่รลขาธิการสระชาติันเนี้ยนะครับนาะย อันตนิโอกูตาเลสนะครับได้กล่าวนะบอกว่ามันคือมันบินเมย์นะในเรื่องของการนะครับที่ไม่ช่วยเหลือนะตัดนูน่นตัดนี่นะอาหารน้ำพลังงานอะไรในกาซาเนี่ยมันจะไปละเมิดนะกฎหมายทางด้านวัฒอธรรมหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือ,อ,อดราม,ม่าการเมืองโลกนะเรื่องหนึ่งนะที่นะ่าสนใจที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับอันคืออิสราเอลเนี่ยนะไปประทะกับนะ เรขาธิการสภายาชาติซะแล้วนะต้องจับตาดูต่อไปนะครับเพราะว่าได้รับการหนุนนะครับจากสหรัฐนั่นเองนะแล้วก็ยังมีความโกรธเกรี้ยวอยู่นะในกรณีที่ถูกโจมตีนั่นเองนะครับข่าวอีกชิ้นหนึ่งนะครับบอกอย่างงี้ครับบอกว่าอิสราเอลเนี่ยเผชิญหน้าความโกรธเกรี้ยวนะครับเหนือสองครามกาซาที่ไร้มนุษยธรรมนะคือทางผู้นำนะของตุรกีนะครับนายเอ,อโดกันเนี่ยนะครับก็พูดในสภาของเขานะ เขาก็พูดถึงว่าการโจมตีของอิสราเอลเนี่ยนะเขาเรียกว่ามันไปทําให้พลเรือนผู้บริสุทธิ์อะนะบาดเจ็บล้มตายนะเด็กผู้หญิงอะนะเป็นสงครามที่ไรนุจะทำนะครับแล้วเขาก็ยังพูดต่อไปว่าฮามาสเนี่ยนะครับไม่ใช่องค์กรผู้ก่อการร้ายนะนะเออโดกันก็พูดนะครับเขาเรียกนะฮามาสว่านะาเป็นผู้ปลดปล่อยอิสระภาพนะครับก็เรียกว่า ไม่พอใจนะทางอิสราเอลนั่นแหละครับนะที่มีการปิดร้อมนะครับฉนวนกาซาแล้วก็โจมตนะีเข้าไปอย่างหนักหน่วงนะทิ้งระเบิดเนี่ยนะวันละหลายร้อยเที่ยวนะครับก็มีผู้เสียชีวิตอะ่ะเท่าที่ผมรายงานข่าวในขณะนี้นะครับวันที่2 0เอยี่นะตุลาคมแล้วนะนะตอนนี้800 0กว่าคนละนะที่รวมกันนะเสียชีวิตในกาซานะครับแล้วก็ทางอิสราเอลนะครับก็โกรธที่เดินนะครับเป็นควัน ไปที่คําพูดที่รุนแรงนะของเอโดกนนะของทางตุรกีแล้วก็บอกว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงง่ายก็คือก็จะดําเนินการต่อไปนะครับนั้นตุรกีจะโกรธเกรี้ยวอะไรก็แล้วแต่นะก็เขาก็อ้างว่าเป็นสิทธิ์ในการป้องกันตนเองนะครับอีกข่าวชิ้นหนึ่งก็คือเป็นการเมืองนะระหว่างมหาอำนาจนะครับเมื่อสหรัฐนะกับรัสเซียนะประลองกําลังกันในสาาชาติเหนือสองครามอิสราเอลกาซานะะนันนี้ก็เป็น เขาเรียกว่าเป็นการช่วงชิงอํานาจกันนะในทางด้านการทูตนะทางการทาหารก็มีการส่งนะครับเรือบรรทุกเครื่องบินนะสกลุ่มเนี่ยนะไปในวันดอกกลางนะส่งพวกระบบป้องกันภายนออากาศนะทาทร์ตแพติออตเนี่ยเข้าสู่ดอกกางนะส่วนทางการเมืองระหว่างประเทศในะสหราชเนี่ยนะครับก็มีการประชันกําลังกันข้อเสนอทางออกนะแก้ไขปัญหาของรัสเซียนะสหรัฐสําหรับการปฏิบัติ ของสหประชาชาติเนี่ยล้มเหลวนะที่จะผ่านออกมาคือต่างฝ่ายต่างวีโต้ข้อเสนอทางออกแก้ไขปัญหาของแต่ละฝ่ายคือถ้ารัเสเซียเสนอมาก็ถูกสหร,รัฐวีโต้นะสหรัฐเสนอมาก็ถูกรัสเซียวีโต้นะอย่างรัสเซียจีนนะก็ได้วีโต้ก็คือคัดค้านข้อเสนอทางออกแก้ไขของสหร,รัฐนะครับส่วนข้อเสนอทางออกแก้ไขปัญหาของรัสเซียนะครับก็ชนะเพียงแค่4คะแนนเสียงเท่านั้นนะก็คือ มันมีเรื่องของการเมืองนะครับระหว่างประเทศนะครับในสหประชาชาตินะครับก็เรียกว่ามาถึงจุดตัดสินแล้วกันนะวัดกําลังนะของมหาอำนาจโลกนะในไมสโตนหรือว่าเสาเ,าเาขาเรียกว่าหินหลักไม้นะในตะวันออกกลางนะครับ้วก็ติดตามสถานก,การณ์นะครับมีข่าวหนึงนะที่ลำดับมห้ฟังก็คือว่าการเรียกนะครับปลุกให้ตื่นนะของปูติน นะต่อตะวันตกนะครับท่ามกลางสงครามอิสราเอลฮามาสครับคือบูตินเนี่ยก็เตือนอยู่เรื่อยๆว่าระวังนะความขัดแย้งเนี่ยมันจะขยายตัวบานปลายนะไปทั่วภูมิภาคแล้วก็อาจจะลุกลามเนี่ยออกไปข้างนอกด้วยนะนี่คือสิ่งที่ปูตินเตือนนะไม่รู้ว่าเตือนหรือขู่นะหรือว่ายัางไงหรือว่ารัสเซียจะเข้าแทรกแซงทางการอาหารหรือไม่นะครับแต่บูตินเนี่ยบอกว่านะครับยุติการนองเลือดแล้วก็ความรุนแรงเสียนะครับก็คืออย่ายั่วยุ นะนี่คือสิ่งที่ปูตินนะออกเสียงมานะในขณะที่จีนนะครับก็ยังไม่ได้ส่งเสียงแบบนี้นะไม่ไดีมีการเมืองในสัมภาชาชาในการใช้สิทธิ์วีโตทางการทูตนะครับแต่รัสเซียส่งเสียงออกมานะวายุติการนองเลือดและความรุนแรงแล้วก็อย่ายอายุนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะลุกลามขยายตัวบัปลายออกไปนั่นเองนะครับโดยบูตินเตือนนะว่าสงครามนะครับอาจจะสามารถนะครับที่มันจะแพร่กระจาย นะไม่ใช่แค่เฉพาะในภูมิภาคนะครับนะแพร่กระจายเหนือไปกว่าจออกลางนะสิ่งที่ปูตินกำลังมองอยู่ว่าคือตอนนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะมีทิศทางนะการสร้างให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยนะมีเรื่องของความเชื่ออะไรศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันมีโอกาสที่จะกระจายออกไปนะนอกเหนือไปจากภูมิภาคนี้ดีไม่ดีผมมองว่าปูตินมองว่าจะลุกลามมันไปไปถึงขนาดสงครามใหญ่หรือเป็นสงครามโลกหรือเปล่านะเพราะทางปูตินเนี่ย ก็บอกว่าผมเนี่ยต้องการสันดิภาพนะครับนั้นความหมายต้องการสันดิภาพก็คือต้องไปเตรียมพร้อมสงครามด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าในต้องการฟังรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถนะฟังได้นะครับจากคลิปของผมนะในเรื่องของการสัมมนานะครับออนไลน์ที่ผ่านมานะมี4สัมมนาที่น่าสนใจนะครับอย่าง c o n c ซ s e m o n e ันนี่ o อพีเพนะครับสรุปสาระสาคัญของเงินสรับคนทั่วไปเจดทิศทางสําคัญของแนวโน้มโลกนะครับในทศวรรษ2020 นะครับจุดเริ่มจุดเปลี่ยนและจุดจบนะครับของระเบียบโลกเก่านะปฏิรูประบบโลกใหม่นะครับในศตรร21แล้วก็เรื่องของเกตรีเซตนะครับแอนดนิวสตาร์ทนะครับถึงล้างครั้งใหญ่สู่การเริ่มต้นใหม่นะครับในทศวรรษ2020นะครับนะคลิปสัมมนาไลน์แบบนี้นะคือผมจัดทำตั้งแต่เมื่อครึ่งหลังของปีแล้ว2022นะครับถึงต้นปี2023 ก่อนหน้านี้ไม่มีการบันทึกไว้นะครับขณะนี้บันทึกไว้เรียบร้อยแล้วในช่องอาจารย์เสกห้าดศูนย์นะครับท่านที่สนใจสามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกช่องได้นะครับจะมีกี่ระดับและก็มีสิทธิพิเศษอะไรบ้างนะที่จะได้รับในแต่ละระดับนะครับลองศึกษาดูแล้วกันนะครับเพื่อจะเหมาะกับท่านนะครับส่วนขั้นตอนวิธีการนะครับจะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกต้องทําอะไรอย่างไรนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถดูได้จากลิงก์นะครับ ใ,ใต้คลิปนี้นะครับท่านจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับจากการสัมมนาออนไลน์ซึ่งเนื้อหายาวมากนะหลายชั่วโมงทีเดินนะครับฟังพี่นายก่อนแล้วก็เชื่อนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ